หรือก็อยู่20 บาทกินอะไรได้บ้างวะเซเว่นมีอะไรให้เรากินวะเดี๋ยวไปดูกันก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราพร้อมแล้วไปกันเลยโอ้ยิงแม่งดิยิงแม่งดิยิงแม่งดิเลิกมือกลับไปแล้วไอ้ยิง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 ใจหน่อยอะไรปั๊บ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 หนึ่งปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องซ็อกเกมก่อนทำไมวันนี้เลิกงานกลับมาแล้วพร้อมด้วยอาหารเย็นไปไหนมาเซเว่นแล้วทำไมไปเซเว่นไม่เห็นมีถุงตาเซเว่นเลยเขาลดโลกร้อนนี่เป็นอาหารกล่องได้มาทั้งหมด6 กล่องไทยคือเท่าไหร่ก็เคยกินกล่องละ35กล่องละ40อ่ะให้ได้ทีไทยงานจ้างเอาก็ไทยไม่ใช่เหรอ120 บาท120 บาทเฮ้ย6 กล่องไปมีผัวเป็นพนักงานเซเว่นไปเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตอนนี้นะถ้าใครอยากจะไปซื้อไปซื้อได้เลยแหมมันตอนนี้มันร้านขายยามีขายปะไม่มีต้องไปเซเว่นแน่นอนเมนูที่1อันนี้เป็นข้าวผัดไก่หน่อไม้30 บาทอันนี้คือพูดถึงราคาเต็มๆ30 บาทต่อไปเป็นข้าวผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ใช่30 บาทเหรออืมแพงนะคือราคาเต็มนะราคาเต็มพูดราคาเต็มข้าวกะเพราหมู32 บาทข้าวกะเพราหมูอันนี้ข้าวผัดหมู29 บาทข้าวผัดหมู29 บาทแล้วก็นี้ข้าวผัดมังสวิรัติข้าวผัดมังสวิรัติเจ30ข้าวกะเพรามังสวิรัติพูดโอ้ตาแก่แล้วตาอันนี้กองใหญ่เว้ยกองใหญ่ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง30 บาทข้าวไข่เจียวทรงเครื่องคนใดที่ถูกเจียวเล่นมุกโอ้ตายแล้วจบแล้วตกรถเลยกูข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่กระเทียม30 บาทอันนี้มันเป็นยี่ห้ออีซิโกนะทั้งหมดเลยใช่ในเซเว่นแล้วถามหน่อยเย็นกันไหนนี่จะกินยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปเวฟให้ทำไมไม่เขาเวฟมาตื่นเต้นว่าราคามันถูกไปเวฟมาจะเล่นเกมต่อเดี๋ยวไปเวฟมาให้กินนะไอ้มาแล้วมาดิมาหาตั้งนานแอบมากินหญ้าเอ้ยแอบมาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวข้าวที่นี่นี่คุณดูด้วยคุณดูด้วยว่าดูบ่าผมด้วยดูข้างหลังสวนหลังบ้านผมเป็นยังไงรวยต้องไม่มีโอ้ยแต่ตอนนี้รวยแต่เขือคือปลูกมะเขือไว้ข้างล่างเราปลูกที่ในสวนแล้วปลูกต้นมะเขือแล้วทำไมนานมากเลยให้ไปเวฟมาเนี่ยไมโครเวฟพังอันนี้ใช้อะไรอ่ะใช้ซึ้งนึ่งคือแบบบ้านรวยไงแต่ไมโครเวฟพังไงนะไหนวันนี้เรามีอะไรกินบ้างเนี่ยอย่างแรกก่อนเลยเดี๋ยวคุณอยู่เฉยเดี๋ยวเหยียบข้าวผมยืนดูดีๆด้วยเดี๋ยวเหยียบข้าวต้นข้าวต้นหญ้าผมไม่ไงใกล้เกี่ยวได้ยังเนี่ยโอ้โหเหลือก็รอควายลงมาอยู่ในนาเนี่ยรอควายอยู่ไม่ใช่ไม่ที่หาตั้งนานว่าอยู่ไหนอ๋อนี่ผมมาแอบมาอยู่ข้างหลังบ้านกินได้ละมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวลองเอ้ยไอ้นี่อะไรวะอันนี้มังสวิรัติมังสวิรัติชอบกินหมูเดี๋ยวลองดูก่อนมังสวิรัติอันนั้นนั่งฟังสวิรัติอันนี้ไก่อร่อยนะเฮ้ยอร่อยนะข้าวดีด้วยเพราะว่าข้างหลังนี่เรามีทุ่งหญ้าของเราเองเราปกติเราไม่ค่อยซื้อข้าวกินอันนี้เป็นกะเพรามังสวิรัตินี่เขาให้เป็นข้าวกล้องเลยนะอันนี้เป็นอะไรอ๋อข้าวกะเพราหมูนี่ข้าวกล้องอ่ะดีอ่ะกะเพราหมูเป็นไงบ้างกะเพราหมูก็เอาอ่ะกินได้อ่ะถือว่าแบบแกหิวอ่ะแต่ก็มีความเป็นผัดกะเพรานะใช่ไม่เราเป็นไรเนี่ยเหงื่อตกละร้อนเหรอนี่ลมแรงขนาดนี้ยังร้อนอีกเหรอต้นหญ้าดูนี่ต้นหญ้าปลิวสวยต้นหญ้าปลิวอย่างนี้เหรอยังร้อนอีกเหรอกะเพราถือว่าโอเคอันนี้ไก่กระเทียมไก่กระเทียมเหรออืมนี่ไก่กระเทียมอืมลองกินดูดิ
ป็นไงบ้างอืมชิมมั้งก็ถือว่าดีนะแต่เขาใช้มีความเป็นกระเทียมความเป็นกระเทียมมาพริกไทยมาคือถ้าเกิดว่าตอนนี้ใช่ป่ะถ้าตอนนี้นะเอาเวลานี้ได้นะอีกคำหนึ่งยังไม่รู้แล้วเขามีโปรโมชั่นใช่ไหมถึงวันที่อะไร20เท่าไหร่เนี่ยแหละ30เอา30เมษายน30เมษายนเขามีโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนเมษายน63นี่เองก็คือเขาช่วยให้คนที่อยู่กับบ้านอะแล้วมีเงินน้อยๆอะได้กินอันนี้เป็นข้าวไข่เจียวทรงเครื่องแดงๆนี่อะไรพริกเหรอไม่ใช่มะเขือเทศนะมะเขือเทศเลยไหมอร่อยจริงจริงแต่ว่าเราไม่ได้ขอซอสเข้ามาใช่ไหมปกติเขาต้องให้ซอสอือมาไปอันนี้เป็นอะไรข้าวผัดแผดเผ็ดหน่อไม้ไก่ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่กับข้าวเยอะด้วยนะเนี่ยนี่ดูดิดมก่อนชอบดมตักกลับด้วยดีนะมีแต่ข้าวดมก่อนมีความเป็นหน่อไม้หิวอ่ะดิมองหิวอ่ะดิโหย20บาทไปซื้อกินเองหอมอยู่อืมอืมรสชาติเป็นไงถึงมั้ยแสดงว่าอันนี้คงอร่อยกิน2คำติดกันแล้วเฮ้ยชอบอันนี้ชอบกะเพราเฮ้ยไม่ใช่ดิผัดเผ็ดหน่อไม้ผัดเผ็ดหน่อไม้ชอบนี้นี่มีเนื้อไก่ด้วยถ้ากินคำโตๆใช่ป่ะประมาณสัก6คำหมดกล่องยิ่งช่วงเคอร์ฟิวนะอร่อยซื้อตุนเลยใส่ตู้เย็นดึกๆยังไงก็มีกินเวฟประมาณสัก2นาทีอ่ะ 2-3 นาทีอ่ะได้กินชัวร์เมนูสุดท้ายเมนูสุดท้ายอันนี้เป็นอะไรข้าวผัดหมูโปะมันเหมือนเอามันก็คือข้าวผัดหมูแหละแต่เหมือนกับเขาผัดหมูแล้วเขาก็แบบแยกมาโปะไว้บนข้าวลองกินดูต้องดมเหมือนไม่รู้เป็นไรก่อนกินซักมันจะต้องดมอ่ะกินแบบข้าวผัดไหมอืมก็กินข้าวผัดแหละถามว่าก็ชิมชิมอร่อยทุกเมนูแหละเขามีโปรโมชั่นถึงสิ้นเมษา2563มีแค่6เมนูเออเขามีแค่6อย่างมีเยอะ6เมนูแล้วก็ไม่ต้องแลกซื้อไม่ต้องอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยนะได้เลยถ้าบ้านใครสมมติว่าไม่มีไมโครเวฟใช่ป่ะเออแบบเฮ้ยจะหมดโปรโมชั่นละเราก็ซื้อมาตุนเก็บไว้ในช่องแข็งแล้วเราก็ไม่ต้องอุ่นไมโครเวฟก็ได้ก็อุ่นแบบชาวบ้านทั่วไปซึ้งนึ่งอ่ะใช่เขาบอกว่าเอาจริงเลยนะเราไม่ได้แกล้งเลยนะไมโครเวฟเสียคือจะบอกว่าไมโครเวฟก็เสียใช่ป่ะทำคลิปก็ไม่ค่อยมีคนดูน่าสมเพชแต่เราก็ทำเพราะว่าเรายังมีคนที่อยากจะดูเรามีคนที่อยากจะสนับสนุนเราอยู่เราก็ตั้งใจที่จะทำถ้าดูคลิปนี้ถึงสัก 2,000 วิวแล้วกันเดี๋ยวเราจะมารีวิวไมโครเวฟใหม่ถ้าเราหาตังค์มาซื้อไมโครเวฟก่อนเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้นะถึง 2,000 วิวนะเดี๋ยวเมียจะพาไปซื้อไมโครเวฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขาไหมก็ช่วยดูไงคนที่ดูเราคือคนที่ช่วยเราสนับสนุนถือว่าสนับสนุนซื้อไมโครเวฟกับเราแล้วกันก็เดี๋ยววันนี้เราจะนั่งกินต่อชอบเมนูไหนที่สุดผมเหรอผมชอบเมนูไหนเหรอผมชอบไอ้นี่มันถึงดีนะรู้สึกมันถึงนะผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่ใครแต่ใครที่ชอบกินหน่อไม้นะอันนี้อร่อยถึงดีถึงดีแต่ถ้าเกิดว่าเอาเมนูไหนที่ว่ามันถูกสุดเลยนะเราก็ต้องยกให้ข้าวไข่เจียวใช่เพราะแค่ไข่อย่างเดียวเพราะว่าไข่เจียวมันเท่าไหร่นะ29มั้ยไข่เจียวหรอ29บาทใช่แต่โดยรวมเลยอ่ะก็ถือว่าอร่อยแต่เราบอกงี้ดีกว่าว่าข้าวกล่องเซเว่นเนี่ยกินหลัง 4:00 นอร่อยแต่ในเวลาทั่วไปอ่ะก็อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าแล้วกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาแบบทำอาหารตามสั่งอ่ะเพราะว่ายังไงก็ให้เงินมันได้แบบกระจายไปทั่วใช่ไหม
เพราะว่าเจ้าสัวเขารวยแล้วยังไงเขาก็รวยอยู่แล้วเราก็ไปกระจายกระจายแต่ว่าอันเนี้ยเก็บไว้แช่ฟรีซไว้อะในตู้เย็นอะคือต้องบอกว่าใครที่บ้านมีตู้เย็น2ชั้นอะตู้เย็นที่ชั้นบนเอาไว้แช่น้ำแข็งหรือว่าอะไรเงี้ยต้องแช่ฟรีซถ้าอย่างนั้นอะมันจะความเย็นมันจะเหมือนกับตู้แช่เลยอุ่นไม่นานนะเอาเราเอาออกมาไว้สักชั่วโมงก่อนก็ได้ให้มันคลายความเย็นก่อนแต่ชอบเฮ้ยเอ็บไปมั่งเดี๋ยวจะเกณฑ์อะไรวะลืมหน่อไม้ไก่หน่อไม้ไก่เอ้ยเดี๋ยวหมดอย่าเพิ่งรีบกินออกไปซื้อวันนี้เดี๋ยวเราก่อนดีกว่าเลยนะเดี๋ยวหมดไก่นะไม่เป็นไรเพราะว่าหมดเดี๋ยวไปซื้ออีกสักสิบก่อนสวนเราไปได้นี่อ๋อมันไก่นะไม่เป็นไรปักทางมีเดี๋ยวเคลื่อนไปเถอะไปไม่เอาจะกินนั่นไปแล้วนะเดี๋ยวสี่ทุ่มออกบ้านไปเลยไปละไปละสำหรับ EP นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับพี่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมกลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับผมวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับรวยกินข้าวดูดิกินข้าวไปนั่งมองวิวบรรยากาศ